สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูปอเพจเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ที่นี่มีการสอนทั้งผ่านระบบเรียนด้วยตนเองผ่านวิดีโอและสอนแบบตัวต่อตัวผ่านระบบสกายป์วันนี้เราจะมาอ่านแล้วก็แปลนิยายนิทานหรือบทความสั้นๆกันมาเริ่มกันเลยครับ Veronika hat Paul im Planetarium kennengelernt.Paul geht oft ins Planetarium, denn er beobachtet gerne die Sterne. Auch Veronika geht manchmal ins Planetarium. Sie sagt, die Sterne bringen mich zum Träumen. มาแปลกันนะฮะ Veronika ก็ hat Paul im Planetarium kennengelernt, ทำความรู้จักกันเวโรนิก้าได้ไปเรียนรู้จักได้ทำความรู้จักกับพาวก็ในที่ศูนย์ท้องฟ้าจำลองนี่แหละพาวเกตออฟอินพลาเนตาริอุมพาวเนี่ยไปที่ศูนย์ท้องฟ้าจำลองบ่อยมากเลยเดนแอร์เบโอบักเทตแกนเนอร์ดีสเตเนอร์เพราะว่าเขาชอบไปดูดวงดาวที่นั่นAuch Veronika geht manchmal ins Planetarium. ส่วนเวโรนิก้าก็ไปบ้างเป็นครั้งคราวที่นั่น Sie sagt, die Sterne bringen mich zum Träumen. หล่อนก็บอกว่าดวงดาวเนี่ยมันทำให้ฉันเหมือนกับอยู่ในห้วงแห่งความฝันมีมันเหมือนมีความสุขแล้วก็มีจินตนาการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ